ไม่ครับผมไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นครับก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมมีความสุขดีที่เราสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงกับตัวเองด้วยแล้วก็มีเงินทองที่จะช่วยดูแลครอบครัวช่วยดูแลญาติหรืออะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันผมว่ามันมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปใช้ชีวิตมีความสุขส่วนตัวเงี้ยครับ15ปีเจอแบบเนี้ยมาทุกวันทุกวันเคยรู้สึกเบื่อกับมันบ้างไหมแล้วมีวิธีแก้ไขในอาการเบื่อยังไงมีครับมีเบื่อเพราะว่ามันคือมันเจออะไรแบบเดิมทุกวันทุกวันมันก็ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มองไปที่เป้าหมายหลักของเราในวัยเด็กว่าพอเราโตขึ้นแล้วเป้าหมายหลักของเราเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนเราก็คงที่จะทำมันต่อเพื่อเป้าหมายของเราในอนาคตครับจุดไหนที่วิวคิดว่าเนี่ยเราต้องเพิ่มต้องเติมถ้าอยากจะไปฝันถึงโอลิมปิกไปถึงออลอิงแลนด์เนี่ยก็คงจะเป็นเกมบุกอย่างที่ลีชงเวยเขาเคยบอกผมก็คือเกมบุกแล้วก็การเคลื่อนที่ของในคอร์ตให้มันเร็วขึ้นถ้าอย่างแบบเนี้ยที่ทุกคนเห็นว่าผมเล่นได้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสำหรับผมในเนื้อในความคิดของผมเนื้อหาเกมของผมจริงๆมันยังไม่ได้เป็นต่อเขาทุกคนไม่ได้เป็นต่อมากเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะโชคดีตรงที่เขาอาจจะสมาธิหลุดก่อนเราหรือว่าอาจจะสภาพร่างกายประสิทธิภาพลดลงก่อนเราเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับ